ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะดิฉันรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองค่ะสวัสดีครับพี่หมีพบกับห้องสมุดทัวร์กับกัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะวันนี้ก็อยู่ที่เมืองเสียมราบนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆแต่ว่ามีโบราณสถานยิ่งใหญ่มากก็คืออังกอร์วัดอังกอร์ธมที่เราไปกันมาแล้วนะคะใช่อารมณ์ประมาณว่าวันนี้นี่คุณชายคึกฤทธิ์กับคณะน่าจะพาเราไปดูวิถีชีวิตชาวเมืองในปัจจุบันเนาะครับผมเป็นชาวกัมพูชาค่ะไปดูวิถีชีวิตนะคะกับข้าวกับปลาสังคมเรื่องของชีวิตประจำวันโดยทั่วไปไปดูอะไรต่อมิอะไรที่บรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนก็จะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวนะคะใช่ครับอย่างตอนที่แล้วนี่ก็เห็นการผัดผ้าอาบน้ำของผู้หญิงชาวกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับอ๋อมีภาพด้วยนี่เนาะใช่ที่เราบรรยายภาพกันไปว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าขาวม้ากำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็ฮิวมาริสเนี่ยไปเห็นเข้าก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปแบบปึ๊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 บนะคะก็เลยให้คุณประยุนจันยาวงศ์วาดเอาไว้และสำหรับวันนี้นะคะจะเป็น EP ที่9ค่ะของถกเขมรโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะ70ปีของการที่ท่านเดินทางไปกัมพูชาก็คือท่านบอกว่าหนีไปเที่ยวนั่นแหละแล้วก็หนีไปจากการทำงานก็ประมาณว่าเปิดหูเปิดตาไปสู่อะไรใหม่ๆนะคะตามภาษาคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเก็บเอาสิ่งละอันพันละน้อยเอามาฝากนักอ่านแล้วก็ได้กลายมาเป็นนี่แหละค่ะถกเขมรนะคะพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ค่ะซึ่งยังมีขายอยู่นะคะไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำแล้วก็ทางออนไลน์นะครับและวันนี้นะคะเราก็จะไปที่เมืองเสียมเรียบซึ่งในที่นี้นะคุณจิตรินจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บางทีก็เรียกเสียมราบเนาะชื่อบทเนี่ยเสียมเรียบแต่ว่าในตัวบทจะเขียนว่าเสียมราบก็คือแล้วแต่ว่าจะช่วงไหนก็คือเสียมเรียบบ้างเสียมราบบ้างประมาณว่าแล้วแต่ความบริบทหรือเปล่าชินบริบทของท่านละมั้งครับแต่ว่าของคุณประยุนจันยาวงศ์ค่ะก็จะใช้คำว่าเสียมเรียบนะคะครับซึ่งครั้งที่แล้วก็จะมีภาพการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงนะคะในอิริยาบถต่างๆกันซึ่งอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าทุกคนล้วนแต่มีผ้าขาวม้าทั้งสิ้นเลยใช่เป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยล่ะถ้างั้นเดี๋ยวพาเราไปเลยนะคะไปกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไปที่เมืองเสียมราบเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆแห่งนี้ค่ะเมืองเสียมราชนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆซึ่งเล็กจนดูคล้ายกับว่ามีคนขุดไว้เล่นมีน้ำใสๆไหลเอื่อยๆผ่านไปอย่างไม่มีกิจธุระรีบร้อนกระแสในแม่น้ำใหญ่ๆที่เคยเห็นมานั้นดูจะไหลเร็วเหมือนกับว่าจะรีบไปให้ถึงที่ใดที่หนึ่งหรือมีกิจธุระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องรีบไปทำแต่น้ำในแม่น้ำเสียมเรียบนั้น
ไม่เหมือนน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆที่สำคัญและมีชื่อรู้จักกันในโลกเพราะน้ำในแม่น้ำนี้ไหลเอื่อยๆอย่างสบายอารมณ์ไม่มีที่ที่จะรีบไปไม่มีกิจธุระที่จะรีบทำน้ำในแม่น้ำนี้จึงแวะนอนเสียตามโขดทรายที่ผุดขึ้นมากลางแม่น้ำนั้นเสียงีบหนึ่งพอมีแรงก็ไหลช้าๆต่อไปแต่ไม่ลืมที่จะแวะคุยกระซิบกระซาบกับพงอ้อที่ขึ้นอยู่ริมน้ำโดยเรื่องที่ได้ผ่านมาได้เห็นมาทำให้ต้นอ้อผงกหัวรับอย่างเข้าใจซึมซาบแต่ช้าๆหรือบางทีแม่น้ำนั้นก็หยุดเอาสวะที่ลอยตามน้ำมาแต่ไกลฝากไว้กับรากต้นไม้ใหญ่ที่ห้อยลงไปจากตะลิงอาการที่ฝากนั้นก็ดูจะอะไรอยู่มากเพราะสั่งแล้วสั่งอีกอยู่หลายตลบก่อนที่น้ำจะไหลต่อไปลีลาแห่งชีวิตเมืองเสียมเรียบก็เหมือนกับกิริยาของแม่น้ำที่ผ่านกลางเมืองเพราะทุกคนในเสียมเรียบนั้นประกอบกิจธุระต่างๆอย่างสบายไม่รีบร้อนและจับกลุ่มคุยกันเบาๆไม่มีอาการแสดงว่าตื่นเต้นต่อสิ่งใดในชีวิตจนเกินไปนักศูนย์กลางของเมืองเสียมเรียบนั้นก็เหมือนกับเมืองเล็กๆทั้งหลายคืออยู่ที่ตลาดมีตลาดสดตั้งอยู่ตรงกลางและมีถนนแล่นรอบด้านหนึ่งของตลาดเป็นแม่น้ำและอีก3ด้านเป็นตึกแถวซึ่งใช้เป็นร้านค้าต่างๆนอกจากโรงตำรวจค่ายทหารจวนเจ้าเมืองและตึกของทางราชการอีก 2-3 หลังวัดประมาณอีก 3-4 วัดแล้วเมืองเสียมเรียบก็มีอยู่เท่านั้นเองใช้เวลาเดินดูเพียงไม่เกิน15นาทีก็เห็นจะทั่วตัวตลาดนั้นถึงจะเล็กก็สร้างด้วยคอนกรีตมุงหลังคากระเบื้องเรียบร้อยผู้สร้างคงจะเจตนาให้คนเข้าไปติดตลาดในนั้นแต่ละตลาดที่สร้างขึ้นอย่างดีนั้นก็กลายเป็นร้านขายผ้าและของกระจุกกระจิกต่างๆที่คนจีนเข้าไปตั้งขายอย่างที่จะเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทยส่วนอาหารของสดต่างๆนั้นต้องออกมาวางกับดินขายตามสองข้างทางเดินรอบๆตลาดตลอดจนร้านขายข้าวแกงเขมรก็ออกมาตั้งแผงลอยขายริมทางเดินนั้นเหมือนกันใครต่อใครเขาเคยบอกผมมาหลายคนแล้วว่ากับข้าวเขมรและกับข้าวไทยนั้นเหมือนกันผมก็เพิ่งมารู้เอาคราวนี้เองคนที่พูดเช่นนั้นอาจไม่เคยเห็นกับข้าวเขมรในระยะใกล้ๆหรือมิฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้ความสังเกตเพียงพอร้านที่ขายของกินที่กินได้ทันทีโดยรอบตลาดนี้หากดูแต่ไกลๆก็อาจนึกว่าเป็นร้านขายขนมจีนเพราะมีแต่ขนมจีนใส่กระจาดไว้และมีหม้อดินใบใหญ่ๆตั้งอยู่บนเตาพอจะสังเคราะห์ได้ว่าเป็นหม้อน้ำยาขนมจีนแน่แต่น้ำอะไรที่ตักขึ้นมาราดขนมจีนนั้นมีลักษณะสีเขียวๆขุ่นๆมีอะไรเคละๆผสมอยู่เหมือนกับว่าแมวคายทิ้งไว้เมื่อตอนกลางคืนก่อนจะราดน้ำอะไรนั่นลงไปบนขนมจีนคนขายก็จะหยิบเอาแตงกระหั่นชิ้นโตๆโรยลงไปเป็นเหมือดสัก 2-3 ชิ้นเพียงเท่านั้นก็เห็นเขากินกันตุ้ยตุ้ยเป็นของอร่อยอร่อยอีกร้านหนึ่งทำท่าเหมือนว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวเพราะ
เห็นมีแต่เส้นก๋วยเตี๋ยววางไว้แต่ก็เปล่าอีกเวลามีคนจะกินเขาก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ชามเอาช้อนตักอะไรหนืดๆออกมาจากกระปุกตั้งชายหน้าตาเหมือนน้ำมันหมูกับกระเทียมแล้วเอาปลากรอบที่เราเรียกกันว่าปลากรอบเขมรมาใช้สองมือบดขยี้โรยลงไปทั้งนี้เรียกว่าเป็นอย่างธรรมดาถ้าเป็นอย่างวิเศษก็คงจะคิดสตังค์เพิ่มเขาก็ควานเอาปลาช่อนต้มตาถลนถลนตัวหนึ่งขึ้นมาจากหม้อแกเอาเนื้อปลาต้มโรยลงไปสัก 4-5 ชิ้นเป็นเสร็จพิธีอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเมืองเขมรในที่นี้ก็มีข้อพึงสังเกตได้ว่าที่เมืองเขมรนั้นเขากินก๋วยเตี๋ยวกันเป็นกอบเป็นกำเป็นล่ำเป็นสันจริงๆอาหารเช้าของชาวเขมรทั้งประเทศก็คือก๋วยเตี๋ยวขาดเสียมิได้เป็นอันขาดถ้าเป็นจังหวัดเล็กๆอย่างเสียมเรียบก็กินก๋วยเตี๋ยวดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นในพระนครหลวงเช่นพนมเปญก็กินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปมีหมูมีไก่เป็นอย่างพิสดารขึ้นไปอีกก๋วยเตี๋ยวนั้นได้กลายเป็นอาหารประจำชาติของเขมรไปแล้วก็เป็นแน่แท้ว่ากันโดยทั่วไปเขาใส่เครื่องน้อยกว่าเรามากและรสนั้นก็มีแต่เค็มเติมเผ็ดเอาตามใจชอบไม่มีเปรี้ยวมีหวานและไม่ใส่ถั่วงอกถั่วลิสงใบหอมและอื่นๆอย่างของไทยชาวเขมรที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเขาบ่นว่าเมืองไทยนั้นอะไรๆก็ดีเสียแต่หาก๋วยเตี๋ยวดีๆกินไม่ได้เขมรคนหนึ่งเขามาลองกินก๋วยเตี๋ยวอย่างไทยพอใส่ปลาเข้าไปเป็นคำแรกเขาว่าเขาวิ่งหาที่คายเกือบไม่ทันเพราะคลื่นไส้พิลึกที่เมืองเสียมเรียบนั้นเราได้เห็นชาวเขมรปัจจุบันอย่างใกล้ชิดอาหารการกินของเขาที่เราเห็นในตลาดบอกให้เรารู้ว่าชาวเขมรเป็นคนมักน้อยไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายและเครื่องแต่งกายของชาวเขมรในยามปกติทั่วไปก็สอให้เห็นว่ารายจ่ายทางด้านนี้คงจะไม่มากนักเพราะผู้ชายส่วนมากก็นุ่งสรงถอดเสื้อมีผ้าขาวม้าพาดหรือพันไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งผู้หญิงส่วนมากก็นุ่งผ้าโจงกระเบนแบบไทยใส่เสื้อสั้นหรือมิฉะนั้นก็ใส่เสื้อแบบยวนซึ่งมีชายยาวลงมาเกือบถึงข้อเท้าที่น่าสนใจเป็นที่สุดก็คือสีของเครื่องแต่งกายซึ่งใช้สีดำกันทั่วทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในยามที่มีงานนักขัตฤกษ์ออกหน้าออกตาก็จะเห็นคนแต่งสีดำทั้งชุดและดูมืดไปหมดน่าคิดว่าสีที่คนนิยมนั้นคงจะเป็นผลสะท้อนมาจากความในใจของคนทั้งปวงเช่นเดียวกับเพลงดนตรีของแต่ละชาติแต่ละภาษาชาติใดที่มีใจรื่นเริงเป็นสุขก็คงจะเลือกสีสวยสดต่างๆเป็นเครื่องประดับกายแต่ถ้าหากนิยมสีดำกันทั่วไปบางทีคนทั้งปวงนั้นคงจะมีเหตุที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เศร้าหมองอยู่เป็นนิดยิ่งดูวิธีไว้ผมของเขมรตามชนบทแล้วก็ยิ่งน่าคิดตามแนวที่พูดมาขึ้นอีกมากทีเดียวเราได้สังเกตตามถนนหนทางที่ผ่านไป
เห็นผู้หญิงหลายคนโกนศีรษะแบบนางชีแต่จะว่าเป็นชีก็มิใช่เพราะแต่งกายเช่นคนธรรมดาและบางคนก็ใส่สายสร้อยหรือต่างหูในชั้นแรกเรานึกเสียว่าหญิงที่โกนศีรษะนั้นคงจะเป็นคนสูงอายุจึงไม่ได้สนใจใยดีต่อร่างกายมีความประสงค์ก็แต่เพียงที่จะตัดภาระระงับความรำคาญแต่เมื่อเราได้ไปถึงตลาดเสียมเรียบจึงได้เห็นหญิงสาวๆอีกหลายคนโกนศีรษะเช่นเดียวกันไต่ถามดูแล้วได้ความว่าความนิยมเขาเป็นเช่นนั้นสภาพจิตใจที่เศร้าหมองมานานจนหมดอะไรตายอยากก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นอีกอาการเช่นนี้ถ้าดูแต่เผินๆก็อาจรู้สึกอัศจรรย์ใจแต่ถ้าคำนึงถึงประวัติเมืองเขมรในยุคหลังนครธมลงมาแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดคนเขมรจึงเงียบเหงาเศร้าหมองไปทั้งเมืองจนกลายเป็นประเพณีที่เสียมเรียบนั้นหม่อมราชวงศ์กฤตปราโมชนะคะท่านก็บอกว่าท่านได้เห็นร้านคนจีนหลายร้านซึ่งคงจะมีมากพอๆกับร้านจีนในจังหวัดเล็กๆของเมืองไทยท่านบอกว่าหน้าตาของร้านเหล่านั้นก็คล้ายๆกับร้านจีนในเมืองไทยนั่นแหละแต่คนจีนที่อยู่ตามร้านเหล่านั้นดูภูมิฐานเป็นคนละแบบกันกับในเมืองไทยท่านเห็นผิดตามากถึงขนาดนี้นะคะท่านก็ต้องเหลียวมองคือดูแล้วรู้สึกว่าจะค่อนข้างแตกต่างกับคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วท่านก็รู้ว่าคนจีนในเมืองเขมรเขาไม่ได้วางตัวอย่างคนจีนในเมืองไทยแต่วางตัวคล้ายๆกับฝรั่งที่ไปอยู่ในเมืองขึ้นในสมัยที่ฝรั่งยังมีเมืองขึ้นท่านบอกว่าถ้าจีนพวกนั้นพูดอังกฤษได้ก็คงจะเรียกเขมรว่า native เป็นแน่แท้เมื่อได้มองคนจีนแล้วก็หันกลับมามองดูตัวเราซึ่งเป็นคนไทยที่ไปเดินอยู่ในเมืองเขมรท่านก็รู้สึกว่าเท่าที่เห็นได้ด้วยตานั้นเขมรเขายกย่องเรามากทำนองเห็นเป็นมหาอำนาจหรืออะไรเทือกนั้นไม่ว่าเราจะไปทางไหนพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็มักจะกุลีกุจอเอาใจเป็นพิเศษและถ้าหากใครพูดไทยได้เขาก็จะต้องมาพูดไทยกับเราทันทีจนเราเองรู้สึกละอายที่พูดเขมรไม่ได้กริยาอาการที่เขาแสดงความเป็นมิตรต่อเรานั้นจะอธิบายอย่างไรก็คงไม่ได้ความถ้าไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราประกอบอันนี้ท่านก็จะเล่าเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับคณะของท่านท่านก็เล่าว่าในขณะที่ท่านและคณะกำลังเดินเกะกะกันอยู่ในตลาดก็มีตำรวจคนหนึ่งเข้ามาหาครูในที่นี้ก็คือครูอบชัยวสุฮิวเมอริสแล้วก็ขอดูหนังสือเดินทางซึ่งทิ้งไว้ที่โฮเทลที่โรงแรมในขณะที่ทุกคนแบบอึกอักกันอยู่เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ภาษาคุณประยูนนักเขียนการ์ตูนนะคะก็ร้องขึ้นมาเป็นภาษาไทยว่าครูถูกจับใบต่างด้าวเข้าให้แล้วซึ่งทำให้ตำรวจคนนั้นรู้ว่าเราเป็นคนไทยคือก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาติอะไรพอพึมพำเป็นภาษาไทยเท่านั้นแหละรู้เลยหลังจากนั้นตำรวจก็ปล่อยให้เราเดินเที่ยวต่อไปได้ทันทีก็คือไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอรู้ว่าเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าไปนั่งอยู่ที่ร้านขายเหล้าเล็กๆข้างถนนมีเหล้าหลายชนิดวางอยู่บนโต๊ะเล็ก
ตั้งแต่เล่าโรงเมืองเขมรไปจนถึงเล่าบรันดีเฮนเนสซี่แล้วก็เล่าอานิซิสที่ฝรั่งเศสชอบกินพอทุกคนนั่งเรียบร้อยกรุอบชัยวสุกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะก็แอบกระซิบกันว่าเรามาลองชิมเหล้าโรงเมืองเขมรเข้าดูบ้างเป็นไงทีนี้เมื่อตกลงกันในหลักการแล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าแกล้มก็ต้องเป็นแกล้มเมืองเขมรนั่นก็คือเนื้อเค็มแห้งๆชิ้นเล็กๆที่เขาใส่ชามวางขายอยู่ที่โต๊ะเหล้าครั้นแล้วเราก็เดินไปที่โต๊ะแล้วก็ใช้ภาษาใบ้บอกแม่ผู้หญิงที่ยืนขายเหล้าว่าต้องการเหล้าต้องการเหล้าโรงสาบกงสำหรับเราคนละกงก็คือเผื่อคุณประหยัดกงหนึ่งส่วนคุณประยูนไม่กินเหล้าจะกินเนื้อเค็มเฉยๆเมื่อแม่ผู้หญิงคนนั้นเห็นชี้ไปที่ขวดเหล้าโรงเขาก็โบกไม้โบกมือไม่ยอมขายแล้วก็เอามือชี้ไปที่ขวดเหล้าฝรั่งต่างๆป๋าก็พูดจาภาษาเขมรยืดยาวนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็อธิบายว่าก็ไม่รู้หรอกว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ก็คงจะแปลว่าอุ๊ยนี่ขวดเหล้าโรงต่างหากแล้วเจ้าคะอย่างท่านมาจากเมืองไทยจะไปรับทานได้อย่างไรเอาบรันดีเถอะเจ้าค่ะอย่างอื่นก็ยังมีเหล้าฝรั่งดีๆทั้งนั้นนะเจ้าค่ะเหล้าโรงนี่อีฉันตั้งเอาไว้เผื่อคนแถวนี้เขาจะรับทานบ้างเท่านั้นแหละเจ้าค่ะไม่ได้คิดจะเอามาขายท่านหรอกนะเจ้าค่ะไม่ได้พูดจริงแบบนี้คงจะประมาณนี้คุณชัยคึกฤทธิ์ก็เลยบอกว่าเมื่อเห็นว่าเรายืนกรานจะกินเหล้าโรงให้ได้แม่คนนั้นแกก็สายหน้าแสดงว่าหนักใจและเมื่อได้ตวงเหล้าให้เราอย่างฝืนความรู้สึกเป็นที่สุดแล้วแกก็เหงื่อแตกไปทั้งตัวเมื่อเห็นเราชี้ไปที่จานเนื้อเค็มแห้งบนโต๊ะในที่สุดแกก็ต้องปิ้งเนื้อเค็มใส่จานมาวางไว้ให้เราจิ้มกินกับน้ำจิ้มซึ่งผสมเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆมีมะละกอหั่นเป็นฝอยละเอียดพร้อมกับพูดอะไรทิ้งท้ายไว้เป็นภาษาเขมรซึ่งเมื่อฟังแต่สำเนียงแล้วก็คงจะแปลว่าอะไรเป็นถึงมหาอำนาจขนาดนี้แล้วยังมานั่งซดเหล้าโรงกับเนื้อเค็มอยู่ได้ฮะกลุ้มใจแท้ๆทีเดียวแล้วแกก็หายไปนุ่งผ้ากระโจมอกอาบน้ำสู้ๆอยู่หลังห้องไม่ใยดีกับพวกเราอีกต่อไปเสียมเรียบเป็นเมืองเล็กนิดเดียวแต่เรารู้ว่าพอได้เดินในเมืองเสียมเรียบสักสองสามรอบเราก็รู้จักเขมรและเมืองเขมรขึ้นมากเอาการอยู่เราข้ามแม่น้ำเสียมเรียบไปเดินเล่นกันตามชายฝั่งแม่น้ำตรงข้ามกับตัวเมืองที่นั่นมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งมีกำแพงคอนกรีตมีลานวัดโรยทรายสะอาดสะอ้านมีโบสถ์คอนกรีตประดับกระจกแวววาวมีกุฏิตึกมีการประเรียนตึกโอโถงมีอะไรเป็นตึกที่คงไม่พลาดจากโรงเรียนนักธรรมความจริงวัดนี้มีอะไรทุกอย่างที่จะถูกใจสมภารบ้านนอกเราเห็นวัดนี้สะอาดสะอ้านร่มเย็นดีก็เดินเข้าไปเที่ยวชวนกันหยุดไหว้พระที่หน้าโบสถ์หน่อยนึงแล้วก็เดินต่อไปเสียงพระหลายองค์กำลังว่าคาถาอะไรซ้ำๆเป็นทํานองอยู่เราก็คิดว่าท่านกำลังท่องสวดมนต์พวกเราสามคนเคยบวชมาแล้วคือครูกับผมบวชวัดบวรคุณประหยัดบวชวัดประยุรวงศ์คุณประยูนคนเดียวที่ยังเป็นคนดิบฉะนั้น
เสียงข้างมากของเราเมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็อดไม่ได้อยากจะฟังว่าท่านสวดอะไรกันจึงชวนกันย่องเข้าไปยืนใกล้ๆตึกอะไรที่หน้าตาเหมือนโรงเรียนนักธรรมนั่นเพราะท่านกำลังท่องกันอยู่ในนั้นเรายืนอยู่เป็นนานพยายามจับความว่าท่านท่องคาถาอะไรกันแน่พอจับคำได้แล้วเราก็เดินกลับพระวัดนั้นท่านกำลังท่องสูตรคูณเป็นภาษาฝรั่งเศสระหว่างที่เราอยู่ที่เสมเรียบนั้นสังเกตดูเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวทางทหารมากอาการต่างๆที่ปรากฏนั้นทำให้เห็นว่ามีการสงครามหรือการรบอยู่ที่ไหนที่หนึ่งใกล้ๆเมืองเสมเรียบร่องรอยสงครามที่เราเห็นนั้นก็คือรถบรรทุกทหารเขมรแล่นผ่านที่พักไปทั้งกลางวันกลางคืนรถจี๊ปเล็กของทหารก็แล่นไปมาขวักไขว่และในห้องขายเหล้าที่แกรนด์โฮเทลนั้นก็เห็นมีนายทหารฝรั่งเศสเข้ามานั่งกินเหล้าเป็นกลุ่มๆแต่งกายต่างๆกันแสดงให้เห็นว่าเป็นนายทหารหลายเหล่านายทหารฝรั่งเศสเหล่านี้หน้าตาเอาจริงทำท่าเหมือนกับว่าคืนนี้จะต้องกินเหล้าสั่งเสียร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ก็อาจไม่ได้กินอีกเพราะจะไปสงครามและในการสงครามนั้นใครจะไปรู้ได้ว่าใครจะได้กลับมาอีกหรือไม่ได้กลับเรามองดูนายทหารเหล่านี้เป็นหนแรกในคืนแรกที่ได้พบแล้วก็เศร้าใจนึกหวั่นเกรงภัยสงครามนึกเสียดายชีวิตมนุษย์ที่ยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็เปล่าความคิดของเราเป็นพยาคติที่ไม่เข้าเรื่องเพราะพอรุ่งเช้านายทหารฝรั่งเศสเหล่านั้นก็ยังกินเหล้าอยู่ตอนกลางวันก็ยังอยู่และในตอนค่ำก็ยังกินเหล้าอยู่ที่เก่านั่นเองตลอดเวลาที่เราอยู่เสียมเรียบเราก็ได้พบกับนายทหารฝรั่งเศสเหล่านั้นมีหน้าที่สำหรับสร้างบรรยากาศสงครามให้เกิดขึ้นในเมืองเสียมเรียบเท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องบาร์ที่แกรนด์โฮเทลจากร่องรอยสงครามที่ปรากฏชัดนี้เองนะคะทุกคนก็เลยเกิดความสงสัยหลังจากนั้นค่ะครูอบชัยวสุก็เลยไปถามเสมียนโฮเทลคนหนึ่งคือเสมียนโฮเทลคนนี้เนี่ยพูดไทยได้ครูอบก็เลยไปถามว่านี่พ่อขุนเขารบกันที่ไหนหรอพ่อจากคำถามนี้ก็ได้ความรู้ว่าเขากำลังรบกันอยู่ที่ชายแดนเขมรติดต่อกับชายแดนไทยด้านจังหวัดสุรินทร์คู่สงครามที่รบกันอยู่นั้นก็คือทหารของรัฐบาลเขมรฝ่ายหนึ่งและทหารเขมรอิสระอันมีนายซันง็อกทูนอดีตนายกรัฐมนตรีเขมรเป็นหัวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งนายซันง็อกทูนคนนี้ถ้าจะว่าไปก็มิใช่คนเล็กน้อยเปรียบกับเมืองไทยก็น้องๆในควงอภัยวงศ์เพราะนายซันง็อกทูนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศมีเสียงข้างมากในรัฐสภาเขมรซึ่งเขาเรียกว่าเรียดสภานายซันง็อกทูนจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งนานพอดูแต่ต่อมาก็มีเสียงเรื่องลือว่านายซันง็อกทูนเล่นพวกเล่นพ้อง
จกจ่ายอภิสิทธิ์ต่างๆให้แก่พวกพ้องของตนเห็นประโยชน์ของตนและของพวกพ้องยิ่งกว่าประโยชน์ของบ้านเมืองและอื่นๆอีกมากมายอันเป็นธรรมดาที่รัฐบาลประชาธิปไตยจะต้องถูกด่าจะเท็จหรือจริงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ข้อสำคัญนั้นในว่ารัฐบาลนายสันง็อกทูลปรารถนาจะได้เอกราชอันสมบูรณ์จากฝรั่งเศสเมื่อจะเจรจาหาเอกราชกันด้วยสันทวะไมตรียังไม่มีทางสำเร็จลงรัฐบาลนายสันง็อกทูลก็เริ่มจะฝักฝ่ายไปทางกระบวนการกู้ชาติของนายโฮจิมินห์อย่างไรก็ตามวันดีคืนดีพระมหากษัตริย์เมืองเขมรก็โปรดเกล้าให้มีการรัฐประหารงดใช้รัฐธรรมนูญบอกเลิกสภาผู้แทนและตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่โดยมีพระมหากษัตริย์เข้าเป็นหัวหน้ารัฐบาลเองทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะเจรจากับฝรั่งเศสเอาเอกราชมาให้ได้ภายใน3ปีและในระหว่างนั้นก็จะปกครองแผ่นดินให้ราบคาบด้วยเหตุนี้นายซันง็อกทูลจึงต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่นายซันง็อกทูลก็มิได้ไปนอนยิงฟันคอยให้ราชรถมาเกยอยู่ที่บ้านหน้าสนามกีฬาหรือจะเป็นเพราะเมืองเขมรไม่มีสนามกีฬาก็เป็นได้พอออกจากตำแหน่งนายสันง็อกทูลก็หลบเข้าป่าไปเข้ากับเขมรอิสระหรือที่เขาเรียกกันในเมืองเขมรว่าพวกอิสรักแล้วก็คอยรบพุ่งและรบกวนรัฐบาลอยู่ในป่าแถวใกล้ๆชายแดนไทยจนเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสและรัฐบาลเขมรต้องส่งทหารไปปราบดังที่เราได้เห็นที่เสียมเรียบความจริงเขมรอิสระหรืออิสรักนี้มีมาตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนวัตถุประสงค์ของเขมรอิสระก็คือจะใช้กำลังคนกำลังอาวุธตีชิงเอาบ้านเมืองและเอกราชคืนมาจากฝรั่งเศสเมืองไทยเราได้ยินชื่อขบวนการเขมรอิสระครั้งแรกก็ในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีนและเมื่อหมดเรื่องนี้แล้วเขมรอิสระในประเทศไทยก็ดูจะเงียบหายไปแต่เขมรอิสระที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งนั้นยังมีมากอยู่ในประเทศเขมรและยังดำเนินการเรื่อยมาจนในที่สุดแยกออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าแต่ละก๊กแต่ละเหล่าก็มีหัวหน้าเป็นผู้บงการมีรีพลมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังความสามารถของผู้ที่เป็นหัวหน้าและมีที่ตั้งอยู่ในป่านอกเมืองและในกระบวนหน่วยเขมรอิสระทั้งหลายทั้งปวงนั้นครั้งหนึ่งหน่วยใหญ่ที่สุดมีกำลังคนกำลังอาวุธมากที่สุดเห็นจะได้แก่หน่วยเขมรอิสระของนายดาบชวนเข็มเพชรที่เมืองเสียมเรียบที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะนายดาบชวนเคยอยู่เมืองไทยและเคยเรียนวิชาการทหารที่เมืองไทยจนเป็นนายดาบเมื่อนายดาบชวนกลับไปตั้งขบวนการเขมรอิสระขึ้นที่เมืองเขมรผู้คนก็ยังเรียกนายดาบชวนว่าดาบชวนเรื่อยมานายดาบชวนเคยตั้งกองทหารอิสระอยู่ในป่านอกเมืองเสียมเรียบแถวบริเวณนครวัดนครธม
และคอยรบกวนฝรั่งเศสมิให้เป็นปกติสุขได้แต่ต่อมาฝรั่งเศสกับนายดาบชวนจะตกลงกันอย่างไรก็ไม่ทราบผมไปนครวัดเมื่อ3ปีมาแล้วได้เห็นประกาศของเขมรอิสระติดหราอยู่ที่โฮเทลอันหนึ่งเนื้อความในประกาศนั้นรับรองความปลอดภัยของผู้ที่จะไปชมโบราณสถานเพื่อชมวัฒนธรรมอันสูงส่งของเขมรและท้ายประกาศนั้นลงนามว่าพันตรีดาบชวนและครั้งนั้นค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะท่านก็เล่าว่าท่านได้เคยพบดาบชวนที่เมืองเสียมเรียบโดยที่นายดาบชวนเข้ามาจากป่าเพื่อมาทำบุญในวัดนายดาบชวนกับภรรยาซึ่งเป็นเขมรโพธิสัตว์หมายถึงเกิดเมืองโพธิสัตว์แต่มาเติบโตที่จังหวัดศรีสะเกษนั่งรถยนต์เก๋งดำคันใหญ่มีทหารทั้งชายทั้งหญิงถืออาวุธทันสมัยตั้งกระบวนคุ้มกันเข้ามาประมาณสัก4หรือ5รถบรรทุกใหญ่ๆท่านบอกว่าเท่าที่เห็นครั้งนั้นนายดาบชวนก็ยังเป็นอิสระอยู่แต่รู้สึกว่าภูมิฐานใหญ่โตมากทีเดียวแต่เมื่อนายดาบชวนเจอคนไทยด้วยกันก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายดาบชวนก็ทักทายปราศัยรื่นเริงดีอยู่มิได้แสดงยศอย่างเช่นเดียวกับคนโตอื่นๆในระยะเวลาต่อมาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ได้ทราบข่าวว่านายดาบชวนได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงกัมพูชาซึ่งโปรดให้ตั้งนายดาบชวนเป็นพันโทค่ะมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารในเขตทหารอิสระตั้งแต่เมืองเสียมเรียบไปจนจรดแม่น้ำกลั่นเดี๋ยวนี้พันตรีดาบชวนก็ใช้นามว่าพันโทชวนเข็มเพชรฟังดูแล้วก็เป็นไทยๆเรานี่เองซึ่งก็ไม่แปลกประหลาดอะไรเพราะพันโทชวนเข็มเพชรนั้นถ้าจะว่าไปก็เป็นคนไทยเราดีๆนี่เองถ้าไม่ไปทำเขมรอิสระเสียที่เมืองเขมรแต่อยู่ในเมืองไทยคอยทำรัฐประหารให้ถูกจังหวะป่านชะนี้จะเป็นพลโทชวนเข็มเพชรไปแล้วก็ได้และเมื่อพวกเราได้เห็นความเคลื่อนไหวทางทหารผิดปกติใจผมก็นึกไปถึงดาบชวนหรือพันโทชวนและเมื่อปรึกษาหารือกันแล้วว่าเราก็เป็นคนหนังสือพิมพ์ถึงแม้ว่าจะมาเที่ยวแต่เมื่อเห็นอะไรผิดสังเกตก็ควรจะไปสืบถามดูให้ถึงต้นต่อผมก็ส่งสารไปถึงพันโทชวนในเช้าวันหนึ่งขอเข้าไปพบเพื่อจะได้เจรจากันตามธรรมเนียมตอนเย็นวันนั้นขณะที่นั่งคุยกันอยู่ที่โฮเทลบอยก็เอาจดหมายมายื่นให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชฉบับหนึ่งเป็นความว่าก็ต้องรอฟังในตอนต่อไปนะคะEP 10ค่ะคุณจิตรินลุ้นไหมลุ้นครับแหมกำลังจะอยากรู้เลยว่าในจดหมายมันเขียนว่าอะไรแต่ว่าเวลามันกระชั้นเข้ามาเหลือเกินเลยต้องเก็บไว้เป็น EP หน้าเนาะครับและ EP หน้าก็จะได้รู้ละค่ะว่าพันโทชวนหรือที่เคยเรียกกันว่าดาบชวนเนี่ยจะตอบมาว่าอย่างไรนะคะแต่จะว่าไปแล้วนะแต่ก่อนเป็นดาบชวนใครๆก็เรียกดาบชวนดาบชวนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นนายพันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มีนามสกุลอีกต่างหากนะคะดูแล้วก็ไม่เหมือนเขมรเลยหมายถึงในขณะนั้นนะคะเหมือนกับคนไทยนี่เองเพียงแต่ว่าจริงๆเป็นคนเขมรแต่ว่าไปอยู่ในเมืองไทยเอาเป็นว่า
ตอนต่อไปนะคะน่าจะมีเรื่องของพันโทชวนเนาะประมาณว่าการเมืองการทหารนะแล้วก็จะมีภาพของทหารครบเครื่องใหญ่ซึ่งพบยืนเกรอยู่หน้าแกรนด์โฮเทลคืออาจารย์ประยูนได้เขียนภาพเอาไว้นะคะบอกว่าคือทหารเนี่ยแต่งตัวแบบครบเครื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วหน้ายังเด็กขนาดอายุสัก 15-16 ยังมีอีกหลายคนนะคะที่คุณประยูนได้เขียนภาพเอาไว้ซึ่งก็พอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางการทหารนะคะแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองของเขมรในยุคนั้นค่ะติดตามต่อไปค่ะกับทกเขมรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังห้องสมุดหลังไมค์นะครับพบกับตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเรา2คนก็ติดต่อกันมาได้2ช่องทางนะครับทั้ง Facebook Inbox ทาง Fanpage ไทย PBS Podcast แล้วก็ Facebook Inbox ทาง Fanpage ของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเรากลับมาจากเขมรมาอยู่ที่เมืองไทยกันก่อนกันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยกลับไปที่เขมรแล้วก็ไปถกเขมรกันต่อนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง